ดีค่ะพี่น้องจ๋ามามาค่ะดูนี่ขนมจีนน้ำยาป่าตีนไก่นะคะดูพริกน้ำยาไม่เผ็ดราดพริกผงสองช้อนเลยเนาะมันต้องแซ่บๆนะคะผักสดก็จะมีหญ้าตะกะแตนของแซ่บเก็บมาสดๆนะหญ้าตะกะแตนนะใบกระเทียมสลัดเนาะคะน้าลวกด้วยนะคะนี่คือคะน้าหลังบ้านของเราเองเลยเนาะหิววันนี้ไม่ได้ทำน้ำยาใหม่นะคะยายจ๋าเอาน้ำยาขนมจีนที่มีอยู่ในตู้แข็งเนาะแล้วก็มาต้มตีนไก่เสริมรู้สึกน้ำยาจะแห้งขอเติมน้ำยาหน่อยต้องน้ำยาเยอะนะคะอย่างนี้เลยน้ำจืดแซ่บๆน้ำยาตีนไก่ลูกๆไม่กินด้วยนะคะยายจ๋ากินคนเดียวเนาะเขาบอกว่าทำไมต้องใส่ตีนไก่แต่เราชอบอะเนาะมาจ้ากินด้วยกันเลยเนาะแซ่บๆอีสานบ้านเฮาน้ำปลาหนัวๆยั่วจี๊ดตั้งแต่คำแรกนะคะมีกระหล่ำหั่นฝอยด้วยเนาะมาพี่น้องมาแซ่บๆผักสดๆกินก็ถึงจะให้คิดถึงยอดตัวผู้จะให้คิดถึงผักกระถิ่นก็ได้นะคะมันจะออกมันๆเนาะไม่รู้ไปทางไหน แต่บอกเลยว่าอร่อยหวานมันกำลังปรุงใหม่สั้นๆเลยนะคะดูสิตีนไก่ทำเปิดมั้ยพริกประมาณเลยไม่เปื่อยมากเปื่อยกำลังดีเนาะนี่เป็นปัญหานะคะของการกินตีนไก่แต่ก็เป็นของแซ่บที่เฮามักเนาะขอโทษขออภัยเด้อผู้ใดกินตีนไก่ครับไปเลยกินขนมจีนต้องใส่ผักเยอะๆเนาะน้ำยาเยอะๆนะคะน้ำแซ่บถึงใจมายกตีนมาแทะเวยได้เวยได้พูดถึงถ้าเราแทะเป็นเหมือนเล็บมือนางแล้วมาต้มใส่มันจะน่าจะกินง่ายนะคะแต่ว่ากินตีนไก่มันก็อย่างเงี้ยเนาะมันต้องแห้งกระดูกด้วยมันต้องแซ่บมีรสชาตินะแหละค่ะหลายๆคนกินแบบไม่เคี้ยวแบบกืนมีไหมอ่ะถามจริงเป็นไปไม่ได้เนาะถ้าทอดกรอบใช่ไหม
ทอดกรอบกระดูกเรายังเคี้ยวกรอบกลืนไปได้นะ เนื้อปลานะได้หมดเลยพี่น้องเผ็ดทักเผ็ดแน่เผ็ดอีหลีใบกระเทียมด้วยนะคะผักเยอะๆกินขนมจีนอร่อยเนาะซดน้ำปลาโกโก้แค่กระดูกเนี่ยเนาะมันแซ่บนะมีเนื้อมีอะไรก็ไม่อยากกินนะคะรอบนี้ไม่มีลูกชิ้นเนาะไม่ได้ทำลูกชิ้นนะคะต้มตีนไก่เสริมเดี๋ยวไว้ข้างหน้าต้องทำลูกชิ้นไว้เนาะพอแล้วได้ทำกินเองตกไปได้ไงพอเราได้ทำกินเองก็ติดใจฝีมือตัวเองนะคะแซ่บๆเนาะง่ายๆตามต่างแดนไม่เหมือนบ้านเราไปหากินได้ง่ายๆนะคะจะหมดแล้วอุ้ยอายเย่แล้วขนมจีนเข้าตาอุ้ยโอเคโอเคนะคะคลิปนี้ยายจ๋าขอฝากไว้แค่นี้เนาะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงโอ้ยน้ำตาไหลพี่น้องจ๋าน้ำยาน้ำปลากระดิดเข้าตาขอบคุณทุกๆกำลังใจที่รับชมและฟังวิดีโอยายจ๋านะคะแซ่บๆนัวๆผู้ใดอยู่บ้านก็หากินเด้อขนมจีนบ้านเฮาแซ่บกว่าอยู่ที่นี่เยอะแยะนะคะดูแลสุขภาพกันเด้อบ๊ายบายค่ะโอ้ยแซ่บตาแซ่บตาสวัสดีค่ะ